สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะพามาดูนะครับกับของในกระเป๋าแบดมินตันของพี่อั้นนะครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยนะจ๊ะพอดีมีคนมาถามนะครับว่าพี่อั้นเวลาที่พี่อั้นไปตีแบดเนี่ยพี่อั้นมีอะไรไปบ้างนะครับอย่างแรกนะครับแน่นอนเลยครับเราไปตีแบดนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับนั่นก็คือนะจ๊ะไม้แบดนะครับนี่จ้านะครับปึ๊บตึ๊ดนะครับปึ๊บอ่ะซึ่งนะครับพี่อั้นก็จะมีหลายอันมากกว่านั้นนะครับแต่ว่าเวลาที่พี่อั้นเอาไปตีนะพี่อั้นก็จะเอาไปสัก3อันนะครับโดยอันหลักๆที่พี่อั้นเอาไปนะครับคือตัวนี้นะครับก็คือตัวเนี้ยมันเป็นไม้สำรองนะครับเผื่อว่าจะมีใครมายืมหรืออะไรนะครับหรือว่าเวลาหมดแรงเนี่ยพี่อั้นก็จะใช้ตัวนี้ตีนะครับดังนั้นเนี่ยสำคัญมากนะครับกับไม้สำรองนะครับเพราะว่าพี่อั้นนะครับไม่ให้ไอ้ตัวที่มันเกรดดีๆกับคนอื่นยืมแน่นอนนะครับไอ้ตัวนั้นหลักร้อยกว่าบาทถ้าเกิดของใครเป็นไรนะเราให้กันยืมกันได้นะครับไม่มีปัญหานะครับแล้วส่วนอีก2ตัวที่เหลือนะครับก็นะครับอาจจะเป็นตัวไหนก็ได้นะเพราะพี่อั้นมีหลายไม้น่ะก็เดี๋ยวก็จะเลือกไปนะครับว่าวันไหนพี่อั้นอยากเล่นแบบไหนนะครับก็จะกลายเป็น3ไม้นะครับคราวนี้สิ่งที่เราขาดไม่ได้อย่างนึงนะครับก็คือนะครับในเรื่องของรองเท้านะครับเดี๋ยวนี้นะครับบางสนามนะครับก็ให้เรานะครับเอารองเท้าแบดไปด้วยนะครับในต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในกรุงเทพอ่ะทุกสนามคุณเจอนะครับแต่ต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเกิดเราไปเล่นตามสนามทั่วไปเขาก็ไม่บังคับนะแต่ว่าถ้าเกิดนะครับเราไปเล่นสนามของเอกชนบางที่นะครับก็จะต้องมีนะครับอ่ะพี่ก็จะใส่รองเท้าในนี้นะครับผมตึ๊ดนะครับรองเท้านะครับแล้วก็ในรองเท้าก็จะมีถุงเท้าแบดมินตันนะครับใส่เข้าไปนะครับผมคราวนี้นะครับแน่นอนครับต่อมาก็คือรูปแบดนะจ๊ะรูปแบดนะครับจะรูปแบบนะครับไปตีแบดก็จะเป็นต้องมีรูปแบบนะครับเพราะว่าเราจะยืมของคนอื่นอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราก็ต้องใช้ของเราเองด้วยนะครับและก็แน่นอนครับระหว่างเราตีสิ่งที่เราเกิดขึ้นมาคือแน่นอนนะจ๊ะหิวน้ำครับก็ต้องมีน้ำไว้ด้วยและเมื่อเราตีเสร็จครับสิ่งที่เราต้องทำมาต่อมานะครับก็คือตัวนี้จ้าผ้าเช็ดนะครับเหงื่อมันออกอยู่แล้วครับเวลาเล่นแบดนะครับก็ต้องมีผ้าเช็ดด้วยและก็ตัวนี้นะครับกับนี่จ้าเสื้อเปียกนะครับเพราะว่าเวลาที่พี่อั้นเล่นเสร็จน่ะเหงื่อพี่อั้นนะครับจะมีกลิ่นนะครับดังนั้นพี่ก็ต้องเปลี่ยนชุดนะครับตอนขากลับนะครับก็ใส่ไว้ในถุงต่างหากนะครับเพราะเวลาที่นะครับถ้าเกิดเราใส่ไว้ในกระเป๋าเลยเนี่ยมันเหม็นนะครับก็ใส่เนี่ยเสื้อที่มันเปียกเหงื่อเนี่ยใส่ในนี้นะครับแล้วเสื้อใหม่ก็นะครับใส่กลับบ้านนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยก็มันทำให้กระเป๋าเหม็นนะครับถ้าเกิดใส่เสื้อลงไปตรงๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมนะครับซึ่งไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะแต่พอดีเห็นคนอื่นเขาใช้เราก็ใช้อ่ะนี่จ้านะครับเมื่อก่อนนะครับไม่ใส่นะแต่พอดีเฮ้ยชาวบ้านเขาใส่กันบ้างเฮ้ยเราก็อยากจะใส่บ้างอ่ะเพื่อความเท่นะครับพี่อั้นก็จะมีอยู่2สีนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าวันนี้อยากจะใส่สีอะไรนะครับรวมถึงนะจ๊ะกรรไกรครับเผื่อเวลาเอ็นตัดขาดนะครับซึ่งพี่อั้นเป็นคนตั้งเอ็นไว้ไม่สูงไงนะครับประมาณ24 25อย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยเวลาตีแบดมันก็ไม่ค่อยขาดหรอกแต่ชาวบ้านมันขาดนะครับเราก็แบบว่าเฮ้ยอ่ะนี่ครับเดี๋ยวเราให้ยืมนะครับเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นมารยาทอย่างหนึ่งเนาะนะครับว่าเราเห็นน้องคนอื่นขาดเนี่ยต่อเราก็ควรจะยื่นนะครับให้เขานะครับต่อไม่ใช่ของเรานะครับมันเป็นการแสดงน้ำใจนะครับในสนามครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับของในกระเป๋าแบดมินตันพี่อั้นนะครับมีไม่เยอะครับมีไม่เยอะไอ้พวกแป้งกันโลชั่นอะไรพี่อั้นก็ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าเหงื่อออกไม่เยอะไงหลายคนอาจจะเห็นนะครับว่านักแบดมินตันเนี่ยเขาเอาแป้งมาทาข้างในครับเพราะบางคนเขาเหงื่อเยอะไงพอเหงื่อเยอะปุ๊บเขาจับปุ๊บเฮ้ไม้แบบมันลื่นนะไม้แบบมันลื่นนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะแบบมีไอ้พวกแป้งเอาไว้นะครับแต่ว่าพี่อั้นอะไรไม่ใช่แบบเหงื่อเยอะอะไรขนาดนั้นครับพี่อั้นเป็นคนออกเหงื่อตามตัวแล้วออกตามหลังดังนั้นไอ้พวกแป้งหรือเอเซอรี่บางอย่างเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้นะครับหรือนะครับมีใครเขาใส่ผ้าคาดหัวใช่ไหมก็เหงื่อเพี้ยนเป็นคนเหงื่อออกหลังนะครับไม่ต้องใช้ผ้าคาดอะไรก็ได้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับนะครับของในกระเป๋าของพี่อั้นนะครับเวลาไปตีแบดก็ใช้ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละนะครับของคนอื่นก็อาจจะเยอะก็หน่อยนะครับแต่ของพี่อั้นก็ใช้แค่นี้ความจำเป็นของพี่อั้นมันมีเท่านี้ไงโอเคครับถ้าจบการคลิปนี้แบบเท่านี้นะครับชอบฝากกดแชร์ด้วยนะครับรวมถึงขยายสนับสนุนพี่อั้นนะครับมีช่องทางธนาคารออมสินขึ้นอยู่ตรงนี้นะจ๊ะหรือสามารถสมัครเป็นสมาชิกในช่องพี่อั้นได้ครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า